สวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพัดเครื่องของเก่าของหายากครับใกล้สงกรานต์แล้วนะครับวันนี้ผมได้พระสมเด็จมาก็จะนำมาศึกษาเรียนรู้กันนะครับก่อนหน้าจะเข้าไปถึงเนื้อหาขององค์นี้เมื่อวานผมได้เห็นกระทู้หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของพระสมเด็จองค์25ล้านของอาจารย์พจน์นะครับไปปรากฏอยู่ในคลิปของช่องอาจารย์เลิฟนะครับมันก็ทำให้เราคิดวิเคราะห์กันไปนะครับว่าใช่พระองค์เดียวกันหรือเปล่าแล้วอาจารย์พจน์ปล่อยออกไปแล้วหรือยังไงคือมันเป็นเรื่องที่วงการพระเครื่องเราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ไม่ได้มาเบลมใครหรือว่าไม่ได้เดือดร้อนเรื่องของเขาจะขายกันได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับ25ล้าน50ล้านอะไรก็เรื่องของเขาทีนี้เรามาดูนี่คือลักษณะของพระที่แช่น้ำมนต์หรือว่าพระที่อยู่ในกรุนะครับลักษณะของพระนี้เนื้อหาสูตรเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นสูตรของวัดระฆังนะครับเพื่อนๆสังเกตให้ดีนะครับสูตรเนื้อพระวัดระฆังเนี่ยจะมีลักษณะใกล้เคียงกันนะเรามีสมเด็จ95หลวงปู่นาคเป็นต้นแบบและเราก็ใช้ในการเรียนรู้นะครับคือขั้นตอนในการเรียนรู้ที่นิรันดร์นำเสนอให้เพื่อนๆ เนี่ยมีเพื่อนสมาชิกบางคนนะครับเข้ามาคอมเมนต์ว่าทำไมความเก่าเนี่ยถ้าพระเก่าก่อน 2,500 นี่ต้องแท้ทุกองค์นะจะมาบอกว่าพระเก่าไม่แท้ได้ยังไงคือนิรันดร์จะสอนให้รู้จักกระบวนการผลิตของพระธรรมมือนะครับองค์นี้เพื่อนๆดูนะว่าร่องรอยของเขาเนี่ยมันเกิดจากการที่พระแช่น้ำนานนะครับการแช่น้ำนานเนี่ยมันเลยทำให้เกิดการกัดกร่อนนะครับจะเป็นแช่น้ำมนต์หรือว่าจะเป็นพระที่แช่ในบริเวณที่มีความชื้นสูงน้ำท่วมขังนะครับก็จะเกิดคราบแล้วก็มีพื้นผิวลักษณะของพระเป็นเช่นนี้แหละนะครับในเพื่อนๆต้องพิจารณากันไปคือจะเรียนให้เพื่อนๆทราบว่าเราศึกษาแบบไหนก็สะสมแบบนั้นแนวทางที่นิรันดร์ศึกษาสะสมนั้นก็คือ1กระบวนการผลิต2ขั้นตอนการผลิตขั้นตอนการผลิตมีเนื้อก่อนพิมพ์ก็หมายถึงว่าลักษณะเนื้อเนี่ยที่มาใช้ทำพระก่อนพิมพ์มีลักษณะแบบไหนแล้วก็พระหลังที่พิมพ์แล้วจะมีลักษณะแบบไหนใช่ไหมครับคือเราจะเห็นความแตกต่างชัดเจนจากพระสมเด็จปี85กับปี95ลักษณะแตกต่างก็คือว่า95เนี่ยพระจะมีลักษณะแบบปั้นกดจะมีการตัดมือตรงขอบข้างของพระแต่85เนี่ยจะเป็นพระลักษณะของการเทหยอดแต่พระองค์นี้ที่นำมาให้เพื่อนๆได้ร่วมศึกษาพิจารณาถ้าเราดูพิมพ์ใช่ไหมครับเห็นไหมพิมพ์เนี่ยจะมาหลังจากกระบวนการผลิตแล้วเพราะว่าบล็อกแม่พิมพ์มีกี่บล็อกเราไม่รู้แต่ว่าองค์นี้เนี่ยพิจารณาจากรูปร่างของพิมพ์ทรงเนี่ยก็คือพิมพ์เจดีแต่สิ่งที่นิรันดร์แนะนำให้พิจารณาอีกอย่างหนึ่งก็คือเนื้อเขาที่บอกว่าเป็นเนื้อสูตรวัดระฆังเห็นไหมครับว่าร่องรอยของพระที่แช่น้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นพระที่อยู่ในกุเจดีหรือว่าอยู่ในอ่างน้ำมนต์นะครับถ้าเป็นพระที่มีการแช่น้ำก็จะเกิดคราบแบบนี้ขึ้นนะครับและไอ้คราบแบบนี้เนี่ยพระปลอมมันก็ทำได้ใช่ไหมการทำคราบที่เรียกว่าพางเก่าเนี่ยมันทำได้แต่ทีนี้ว่าเราจะสามารถแยกแยะว่าคราบที่พางเก่ากับคราบที่เกิดจากการสะสมของแคลไซต์ในพระแท้มีลักษณะแตกต่างกันเพื่อนๆดูนะลักษณะขอบเนี่ยไม่ใช่พระที่มีขอบข้างตัดมือกระบวนการผลิตแบบนี้เป็นกระบวนการผลิตแบบใช้มือทำทั้งระบบนะครับ